รตากับจิรันเป็นชู้กันรตามีชู้ฉันไม่แปลกใจแต่ฉันไม่คิดว่าชู้จะเป็นคนใกล้ตัวที่แกไว้ใจอย่างจิหลังจากที่พ่อมันตายเนี่ยฉันนี่เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูมันมาตลอดฉันเมตตามันเหมือนลูกแล้วดูมันสิทำยังไงหักหลังฉันต่อหน้าฉันเนี่ยมันสองคนทำดีกับฉันสารพัดมันคงจะคิดว่าฉันเป็นเพียงไอ้แก่โง่ๆคนหนึ่งนี่ตอนที่แกเห็นมันสองคนอีกห้องมาทำไมแกไม่เข้าไปจัดการเลยล่ะทนอยู่ได้ไงนี่แก่เลอะเทอะนะตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในฐานะของปรเมศไงฉันเป็นแค่คนสวนนะวันดีฉันจะไปทำอะไรได้ถ้าเกิดฉันใจร้อนขึ้นมาแล้วไปทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสองคนไล่ฉันออกแล้วฉันจะทำยังไงหุ้ยหงุดหงิดเว้ยรู้ตัวคนชั่วแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันทำอะไรกับฉันฉันจะให้มันชดใช้อย่างสาสมและฉันจะเอาสมบัติทั้งหมดกลับคืนมาให้ลูกฉันถ้าแกเชื่อปิ่นเลิกกับระตาตั้งแต่แรกแกคงไม่ต้องมาตายแบบนี้หรอกดีไม่ดีปิ่นอาจจะกลับมาอยู่กับแกมีความสุขสองคนพ่อลูกไปแล้วก็ได้ฉันมันเป็นพ่อที่แย่จริงไม่เคยฟังคำพูดของลูกฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ตอนกาลเกตมาจนถึงละตาเอาหน้าเอาหน้าโชคดีที่แกยังมีโอกาสแก้ตัวว่าแต่คนที่ทำร้ายแกคือจิใช่ไหมก็คนที่ฉันอยู่ด้วยคนสุดท้ายก็คือมันนั่นแหละจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชด